Realme XT VS Redmi Note 8 Pro สวัสดีสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนที่น่ารักกันทุกท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับกลับมาอยู่กับรายการ VS to Phone กับการโคจรมาคอมเพลกันระหว่าง Realme XT ครับกับตัว Redmi Note 8 Pro 2รุ่นนี้ครับเป็นมือถือที่ต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องกล้องเนี่ยจัดเต็มมากครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลังถึง64ล้านพิกเซลก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยผมมีงบประมาณนึงเนี่ยผมจะซื้อรุ่นไหนดีเพราะว่าผมก็อยากได้กล้องระดับ64ล้านน่ะ yeah. ในคลิปวิดีโอนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อมือถือระหว่าง2รุ่นนี้นะครับในคลิปนี้เราไม่ได้จับเครื่องจริงครับแต่ว่าเราดูจากในด้านของสเปคและก็ในด้านของการใช้งานจริงคะแนนต่างๆเราจะรวบรวมข้อมูลที่เราสามารถหาได้มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมว่า2รุ่นนี้เนี่ยมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันยังไงและก็เหมาะกับใครไปดูกันเลยดีกว่าครับ Let's goมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ครับในด้านของขนาดหน้าจอครับตัว Realme XT ครับ 6.4 นิ้ว Note 8 Pro ครับอยู่ที่ 6.53 นิ้วครับแน่นอนในด้านของความใหญ่กว่ากันเนี่ยตัว Note 8 Pro เนี่ยจะใหญ่กว่าได้ทั้งในด้านของความสูงที่สูงกว่าครับความกว้างที่กว้างกว่าและก็น้ำหนักครับตัวนี้จะหนักกว่าตัว Realme XT อยู่พอสมควรครับ 119.8 กรัม Realme XT อยู่ที่ 183 กรัมนั่นเองครับและก็สิ่งที่ควรดูไว้อย่างนึงก็คือด้วยความที่ตัว Redmi Note 8 Pro เนี่ยตัวนี้หน้าจอใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าถ้าใหญ่ไปแล้วก็หน้าจอไม่ชัดเนี่ยก็ไม่โอเคนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแค่ IPS LCD เท่านั้นครับภาพที่ได้เนี่ยจะเหมาะในด้านของการเล่นเกมซะมากกว่าไม่ได้เน้นการแบบโอ้โหดูหนังดูซีรีส์ที่ภาพต้องคมชัดสีสดใสหรือสีตรงเนี่ยตัว Redmi Note 8 Pro ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นในด้านของ Realme XT ครับด้วยความที่หน้าจอก็ไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปครับแล้วก็ชนิดหน้าจอที่เลือกใช้เป็นแบบ Super AMOLED จะได้ในด้านของความคมชัดของหน้าจอสีสันต่างๆที่น่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่เป็นสายแบบดูหนังดูซีรีส์หรือแม้กระทั่งกราฟิกของเกมเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันอีกอย่างนึงครับก็จะเป็นในด้านของราคานั่นเองครับด้วยความที่ Note 8 Pro ครับตัวนี้มันถูกกว่าตัว XT อยู่พอสมควรก็ต้องลดทอนในด้านของสเปคอยู่พอสมควรนั่นเองครับแต่ถ้าเราซีเรียสในด้านของพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องดูไว้กันอยู่พอสมควรนะครับความละเอียดของหน้าจอนะครับทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันครับ Full HD Plus และทั้ง2รุ่นนี้ครับครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5เหมือนกันครับแต่ว่าค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยตัวNote 8 Pro สูงสุดถึง500 nits เลยทีเดียวครับแน่นอนว่า Note 8 Pro ก็จะได้ในด้านของความสว่างของหน้าจอมากกว่าตัว XT นั่นเองครับสู้แสงแดดเมืองไทยได้อยู่พอสมควรนะฮะในด้านตัวบอดี้ของทั้ง2รุ่นนี้ครับแน่นอนว่าการดีไซน์เนี่ยแตกต่างกันอยู่พอสมควรครับตัว Note 8 Pro ครับจะมีการสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตัวเครื่องครับส่วนตัว XT ครับจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนั่นเองครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB-C ทั้งคู่ครับแล้วก็ในด้านของลำโพงตัวนี้เนี่ย Realme XT ครับจะเป็นแบบ Dolby Atmos ครับจะได้ในด้านของความคมชัดของเสียงแล้วเวลาเสียบหูฟังเข้าไปเนี่ยจะได้เสียงที่โอเคกว่าตัว Note 8 Pro นั่นเองครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยมีรูหูฟัง 3.5 มาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับถ้าใส่ซิมเป็นแบบนาโนซิมครับใส่ซิมได้2ตัวแล้วก็สามารถอัปเกรดใส่เป็น SD card ได้นั่นเองครับเพิ่มสูงสุดอยู่ที่256 GB ทั้งคู่ครับมาดูในส่วนของเรื่องการทำงานของทั้ง2รุ่นนี้กันบ้างครับตัว Realme XT ครับจะมาพร้อมกับตัว Snapdragon 712 AIE Octa Core ครับตัวนี้ความเร็วอยู่ที่ 2.3 GHz ผลิตด้วยสถาปัตยกรรม 10 นาโนเมตรและใช้ GPU เป็น Adreno 616ส่วนในฝั่งของ Redmi Note 8 Pro ครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว MediaTek Helio G90T Octa Core Clock Speed สูงสุดจะอยู่ที่ 2.05 GHz ผลิตด้วยสถาปัตยกรรม 12 นาโนเมตร GPU จะเป็น Mali G76 MC4 อ่ะถ้าเราเทียบในด้านของความเร็วในการเล่นเกมครับถือว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะแต่ถ้าเน้นเล่นเกมแล้วก็แบบแคสเกมไปด้วยหรืออัดหน้าจอไปด้วยเนี่ยผมอาจจะแนะนำในฝั่งของ XT มากกว่าครับด้วยความที่เป็น Snapdragon ครับเขาจะเน้นแบบประมาณว่าเน้นหนักในด้านของการเล่นเกมโดยเฉพาะเป็นการเร่ง CPU ในช่วงแรกๆของการเล่นเกมครับบอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยเล่นได้ลื่นมากลื่นจริงแต่ถ้าเป็นฝั่งของ Redmi Note 8 Pro ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการที่ว่าเล่นเกมไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีการจัดการระบายความร้อนเฉพาะครับเป็นแบบ Liquid Coolingซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์สายเล่นเกมมากครับคือแบบสามารถเล่นได้ลื่นๆแบบเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสในด้านของความร้อนนั่นเองครับแต่ว่าพอมาเทียบในด้านของคะแนนโดยตู้ครับทั้ง2รุ่นนี้ทำคะแนนได้ดีทั้งคู่ครับแต่ในฝั่งของ Note 8 Pro ครับตัวนี้จะคะแนนดีกว่าครับอยู่ที่ 220,000 กว่าคะแนนนั่นเองครับส่วนในฝั่ง XT เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ 180,000 คะแนนนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะให้ดูไว้ก็น่าจะเป็นในด้านของความคุ้มค่าครับถ้าเราเทียบในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าตัว Note 8 Pro เนี่ยตัวนี้จะคุ้มค่ามากกว่าด้วยความที่ราคา
ามันถูกกว่าแล้วก็ CPU เนี่ยมันจะเหมาะกว่ากับการเล่นเกมนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ Snap 712เนี่ยมันยังมีตัว Realme 5 Pro ไงครับที่ใช้ตัวนี้เหมือนกันแต่ก็จะไม่ได้กล้องตัว64ล้านนั่นเองครับพอเราดูอย่างนี้แล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบในฝั่งของ XT มากกว่าอยากจะได้กล้อง64ล้านไปด้วยพร้อมกับ CPU ที่ก็แรงอยู่พอสมควรแล้วก็ได้หน้าจอที่ชัดมากคุณก็จัดตัว XT ไปเลยครับแต่ถ้าคุณอยากได้ในความคุ้มค่าครับโน้ต8 Pro ก็จะมอบสิ่งนั้นให้กับคุณนั่นเองครับมาดูในด้านของ Memory ครับทั้ง2รุ่นนี้ครับแตกต่างกันมากด้วยความที่ราคามันก็แตกต่างกันอยู่พอสมควรครับตัว XT ครับจะเป็น RAM 8GB Storage อยู่ที่128GB ครับเป็นแบบ UFS 2.1ส่วนในฝั่งโน้ต8 Pro ครับตัว 7,000 เนี่ยจะอยู่ที่ RAM 6GB Storage 64GB ครับส่วนตัว 8,000 จะให้ RAM อยู่ที่ 6GB Storage อยู่ที่ 128GB แน่นอนครับว่าตัว XT เนี่ยจะได้ในด้านของ RAM ที่สูงกว่าแต่ ROM หรือ Storage เนี่ยจะเท่ากันเลยนะครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับในด้านสเปคของกล้องหลังครับแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับเพราะว่า Realme XT ครับจะมาพร้อมกล้องหลัง4ตัวเหมือนกับตัวโน้ต8 Pro เลยครับความละเอียดครับตัวหลักเหมือนกันเลยครับ64ล้านพิกเซลแต่ว่า XT จะได้ค่ารูปแสงที่โอเคกว่าครับอยู่ที่ F1.8 ส่วนตัว Redmi Note 8 Pro ครับจะอยู่ที่ F1.9 บวกมาด้วยกับเลนอัลตร้าไวเหมือนกันเลยครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดปธ์เซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้งคู่เลยครับวิดีโอสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30 frame per second เหมือนกันครับและ 1080 อยู่ที่ 120 frame per second พอเรามาดูในด้านของ quality ของภาพครับทั้ง2รุ่นนี้ครับถือว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองดีมากครับเพราะว่าตัว Realme XT ครับจะออกแนวแบบโทนสว่างๆหน่อยนะครับเวลาถ่ายแบบกลางคืนหรือจะเป็นถ่ายภาพทั่วไปนะครับผมที่แบบต้องการเน้นภาพให้มันสว่างมากขึ้นแล้วก็ได้ในด้านของความเด่นภาพด้วยนี่ครับแล้วก็สีสันที่ได้ของภาพเนี่ยจะออกแนวแบบสีสดๆสวยๆครับด้วยความที่หน้าจอก็จะออกแนวแบบนั้นด้วยภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติไปเลยครับจะมีความอมสีนั้นสีนี้อย่างเช่นเราถ่ายในด้านของต้นมงต้นไม้สีขาวสีเขียวบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็จะอมสีขาวแล้วก็สีเขียวแบบนั้นไปเลยครับก็จะทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยมันดูสีสดมากขึ้นส่วนว่าเป็นการถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยดูแล้วนะครับส่วนตัวที่ไปลองใช้มา XT ครับจะออกแนวอมสีชมพูนิดๆครับดูฟรุ้งฟริ้งสวยๆบิวตี้อะไรแบบนี้ใครที่ชอบกล้อง Oppo เนี่ยจะรู้เลยครับว่า Realme XT เนี่ยจะเป็นแบบนั้นเลยครับลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่พอข้ามมาดูในฝั่งของ Redmi Note 8 Pro ครับตัวนี้เนี่ยจะได้ในความคมชัดของภาพครับต้องยอมรับเลยว่าสีที่ได้เนี่ยคมจริงครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายระยะใกล้ถ่ายภาพที่ต้องแบบโอ้โหละลายหลังสวยๆเนี่ยตัวนี้จะได้ภาพที่คมชัดมากกว่าแล้วก็ถ้าแสงดีๆหน่อยตัวนี้ครับจะได้แสงที่โอเคมากกว่าตัว Realme XT อยู่พอสมควรครับลองดูจากภาพที่เราขึ้นให้ดูก็ได้ครับต้องขอขอบคุณภาพประกอบจาก C4eTech ด้วยนะครับส่วนว่าเป็นการถ่ายโหมดพอร์เทรตครับต้องยอมรับเลยว่าฝั่งของ Redmi Note 8 Pro ครับตัวนี้การละลายหลังเนี่ยโอ้โหละลายได้มากกว่าตัว XT อยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าควอลิตี้ของภาพที่เราโฟกัสเนี่ยจะได้ในด้านของความคมชัดที่น้อยกว่านิดนึงนั่นเองครับในฝั่งของ Realme เนี่ยสีจอกแนวอมเหลืองๆไปเลยนะผมถ้าเราใช้เป็นแสงธรรมชาติฝั่ง Redmi จะได้ในด้านของความคมชัดครับแต่พอมาเทียบกันเนี่ยความคมชัดที่ซูมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับทีนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าใครชอบแบบกล้องแนวไหนก็จัดแนวนั้นไปเลยครับส่วนตัวจะชอบในฝั่งของ Realme มากกว่าครับเพราะว่าแสงที่ได้เนี่ยแล้วก็สีที่ได้จะสดกว่าและเป็นสีที่ธรรมชาติมากกว่านั่นเองครับส่วนท่านเน้นในด้านของความคมชัดของภาพพอร์เทรตสวยๆเนี่ยตัว Redmi ก็จะแนะนำมากกว่าส่วนในด้านของการถ่ายโหมดกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตัว Realme เนี่ยสว่างมากกว่าพอสมควรครับการถ่ายวิดีโอก็เช่นกันพอมาดูในส่วนของกล้องหน้าครับความละเอียดกล้องหน้าครับตัว XT เนี่ยจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูมแสงอยู่ที่ F2.0 ส่วน Note 8 Pro ครับจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ F2.0 ในด้านของ quality ภาพครับถ้าเน้นในด้านของความคมชัดของภาพเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ทำได้ดีทั้งคู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในด้านของความกว้างของภาพครับตัว Redmi Note 8 Pro ครับตัวนี้จะได้ภาพที่มุมกว้างกว่าตัว XT อยู่พอสมควรครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เลนส์ไวด์ครับแต่กว้างกว่ากันพอสมควรแต่ถ้าใครเน้นสีสดๆ สีสวยนะครับอมชมพูนิดๆฟรุ้งฟริ้งอะไรแบบนี้เนี่ยตัว XT เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆครับแล้วก็ถ้าเป็นในด้านของสีที่คมๆสวยๆแล้วก็ชัดๆเนี่ยตัว XT จะเหมาะมากๆแต่โดยสรุปเนี่ยถ้าใครที่ชอบเลนส์กว้างๆของกล้องหน้าเนี่ยถ่ายเซลฟี่เป็นหมู่สวยๆเนี่ยตัว Redmi Note 8 Pro จะตอบโจทย์มากๆครับส่วนว่าใครที่เน้นการถ่ายคนเดียวเน้นพอร์เทรตนะครับผมอะไรแบบนี้เนี่ยตัว XT จะตอบโจทย์มากๆครับก็ยังไงก็ไปลองตัดสินใจดูกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงควอลิตี้ในด้านของการถ่ายวิดีโอครับตัว XT เนี่ยแคบมากๆจริงๆครับก็ต้องยอมตรงนี้ส่วนตัว Redmi Note 8 ครับโอ้โหได้ภาพที่กว้างมากกว่าอยู่พอสมควรก็โดยสรุปในเรื่องกล้องก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ไปลองตัดสินใจดูกันได้เลยนะครับมาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ครับทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าแตกต่างกันอยู่พอสมควรครับตัว Realme XT ครับมาพร้อมแบต 4,000 มิลลิแอมป์ครับ
ส่วนตัว Redmi Note 8 Pro ครับ 4,500 มิลลิแอมป์แน่นอนครับการใช้งานได้นานเนี่ยตัว Redmi Note 8 Pro เนี่ยใช้งานได้นานมากกว่าครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยของการชาร์จครับตัวนี้มีชาร์จเร็วทั้งคู่ครับแต่จะแตกต่างกันตรงความเร็วตัว XT ครับสามารถชาร์จสูงสุดได้อยู่ที่20วัตต์ครับเป็น Woof Fast Charge 3.0 ส่วนฝั่ง Redmi Note 8 Pro ครับตัวนี้สูงสุด18วัตต์นั่นเองครับแน่นอนว่าความเร็วของ Woof เนี่ยโอเคมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละใครที่ชอบการเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมนานๆนะฮะเครื่องก็ไม่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นการชาร์จเร็วอะไรมากมายขนาดนั้นตัว Redmi Note 8 Pro ก็จะตอบโจทย์มากกว่านั่นเองครับนี่ก็จะเป็นโดยสรุปในด้านของสเปคทั้งหมดของรุ่นนี้นะครับก็ยังไงก็ดูเอาไว้เป็นข้อสังเกตข้อพิจารณาแล้วกันนะผมในการแนะนำของผมนั่นเองครับสรุปของทั้ง2รุ่นนี้ครับต้องยอมรับเลยว่ามันก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอยู่พอสมควรครับถ้าคุณผู้ชมดูคลิปวิดีโอนี้จนจบเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณเป็นแนวในด้านของการเล่นเกมการเล่นกล้องหลังการใช้งานนานๆเนี่ยก็จะแนะนำในด้านของ Redmi Note 8 Pro นั่นเองครับหรือว่าเน้นในด้านของคุณภาพของหน้าจอครับการเล่นเกมบ้างเป็นบางครั้งแต่เล่นได้เร็วมากๆการทัชสกรีนและในเรื่องของกล้องหน้าและก็การชาร์จเร็วเนี่ยตัว Realme XT ก็จะตอบโจทย์มากกว่านั่นเองครับแต่ว่าพอมาดูในด้านของราคาจริงๆครับก็ต้องยอมรับเลยว่าตัว Redmi Note 8 Pro เนี่ยจะได้ในด้านของความคุ้มค่ามากกว่าครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย RAM 6GB Storage 64GB ครับราคาเริ่มต้นแค่ 7,999 บาทเท่านั้นครับส่วนตัว RAM 6GB Storage 128GB ครับ 8,999 บาทเท่านั้นส่วนในฝั่งของ XT ครับตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 1,999 บาทครับสำหรับ RAM 8 Storage 128GB ก็โดยสรุปก็ประมาณนี้ครับกับการ VS ระหว่างตัว Realme XT แล้วก็ Redmi Note 8 Pro ถ้าใครที่อยากจะให้ VS ตัวไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หากใครชอบฝากกดไลค์และก็กด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย